ไรมันจะลื่นขนาดนี้เอาไปดูหน่อยค่ะนี่มอเตอร์ไซค์คันแรกผ่านมาเสร็จปั๊บเธอดูนี่ลื่นไปดูคันเธอลื่นหนักด้วยนะไม่ช่วงนี้เอามาเตือนเพราะเป็นหน้าฝนด้วยนะหน้าฝนฝนตกด้วยไม่แต่มันจะลื่นเลยขนาดนี้อ่ะคือก็เดี๋ยวเธอนี่ไม่ใช่แค่คันเดียวจ้ะเดี๋ยวเธอดูภายในหนึ่งวันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยนะเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านใจดีวิ่งมาช่วยกำลังจะมาช่วยคันแรกโอ้คันที่สองคันที่สองภายในเวลาเท่าไหร่จ้ะเธอยังไม่ถึงห้านาทีนะไม่กี่นาทีนะเสร็จปั๊บ1ชั่วโมงผ่านไปนี่คือคันที่3คันที่3ค่ะคันที่3จับตาดูให้ดีค่ะฟึ๊บอุ้ยโอ้ที่ทำไมถนนมันลื่นอยู่จุดเดิมแสดงว่าจุดเนี้ยแสดงว่าจุดเนี้ยมันต้องเป็นจุดที่แบบคราบน้ำมันมั้ยหรือเปล่าไม่ได้มาเสร็จสักปั๊บมึงท้อคันที่4คันที่4คันที่อุ้ยโถดูจะอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นไรเดอร์ด้วยนะโหกับฟาดกับขอบปูนแน่ยังดีนะที่รถคันนั่นอะมาช้าเธอรู้ไหมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็ดเสร็จเนี่ยมันเป็นแค่ในหนึ่งวันนะแค่ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสี่คันอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่มันมีคราบน้ำมันไหมหรืออะไรยังไงนี่ไงจะเล่าให้ฟังประเด็นอยู่ที่ถนนเธอเราไปที่ถนนยมจินดาที่ระยองนะคะนักข่าวลงพื้นที่เลยไปดูเพราะไอ้ถนนเนี่ยมันยาวประมาณ800เมตรใช่ไหมคะแล้วมันปูอันนี้เขาเรียกว่าคอนกรีตสแตมป์คุณอามันจะเป็นแบบมันดูเหมือนสวยอากาศจะสวยมันสวยแต่มันลื่นมันลื่นมากมันจะมีความมันวาวยิ่งเวลาที่แบบฝนตกนี่แล้วเขามีการเตือนตลอดนะเขตชุมชนลดความเร็วซึ่งบางคันไม่ได้มาเร็วนะนี่ถ้าดูจากวงจรปิดก็ไม่ได้มาเร็วเลยนะแต่ความลื่นของความมันวาวจากเนี่ยคอนกรีตสแตมป์เนี่ยชาวบ้านว่าไงชาวบ้านบอกว่าโอ้โหคือเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนี้บ่อยเกือบจะล้มหลายรอบแล้วคือมีฝนไม่มีฝนก็ลื่นตลอดคือลำบากมากอยากจะสอบถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างค่ะตอนนั้นเหมือนหนูจะออกจากซอยแล้วครับจะเลี้ยวแล้วเขาบอกว่าขับมาเบานะคะแต่ว่าเหมือนถนนมันลื่นนะคะแล้วแค่เบรกเราก็ปัดแล้วอะเพราะว่ากระเบื้องมันแบบกระเบื้องแบบลื่นตอนนั้นฝนตกไหมตกค่ะหนูคิดว่าน้ำฝนเนี่ยมันมาโดนถนนแล้วมันก็เกิดความลื่นใช่ไหมใช่เลยทำให้หนูเป็นแบบนั้นใช่ค่ะแล้วเคยขับผ่านตอนที่ฝนไม่ตกไหมเคยค่ะเป็นยังไงมันถ้าเบรกมันก็ลื่นนะคะโอ้เข้าใจเลยยิ่งฝนตกเนาะก็ใช่ไงคือชาวบ้านแถวนี้ก็เดือดร้อนคุณอาอีกคนก็บอกว่าคือเวลาฝนตกถนนลื่นเนี่ยมันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยคนขับขี่เนี่ยต้องระวังมากๆเลยคราวนี้เขาบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลระยองด้วยฟังเสียงชาวบ้านหน่อยเกิดจากความประมาทเคยขี่ด้วยความเคยชินเพราะว่ายังเคยวิ่งขนาดเนี้ยแต่ที่ถนนมันลื่นฝนตกมันลื่นมันก็เลยล้มทำให้เกิดบาดเจ็บบ่อยแล้วตรงนี้เห็นเขาก็ติดป้ายเตือนเต็มเลยเนาะว่าให้ลดความเร็วในเขตชุมชนอะไรเงี้ยครับเขาก็คนขี่ก็ไม่สนใจใช่ป่ะก็ทำมาว่าให้คุณขี่ช้าลงเพราะว่าเนี่ยป้ายติดเยอะเลยนะเยอะเลยทั้งหมดสิบประตูนะสาเหตุหลักๆก็คือประมาทเนาะประมาทครับครับแล้วนี่ถ้าร่วมมือกันก็จะลดลงลดความเร็วลดความเร็วขับรถด้วยความระมัดระวังครับสนป้ายเตือนช่วยติดป้ายเตือน10กว่าตัวเลยเหรอเยอะมากเลยนะ800เมตรเนี่ยไม่แต่โดยปกติไอ้ถนนพวกนี้มันต้องผ่านการเขาเรียกว่าอะไรนะถามชาวบ้านว่าจะทำหรือไม่ทำไปคุยกับนายกเทศมนตรีเลยนายกเทศมนตรีบอกว่าเอาล่ะตอนนี้รู้แล้วปัญหามันเกิดจากนี้ใช่ไหมคอนกรีตสแตมป์ใช่ไหมท่านบอกว่าแต่ก่อนทำมีการทำประชาคมประชาคมประชาคมแล้วชาวบ้านก็บอกอยากได้สวยๆก็นี่ก็สวยอ่ะอยากได้แบบนี้ไงก็คือมันเป็นแบบนี้แต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บโอเคตอนนี้ท่านรับทราบแล้วเกิดปัญหาก็เดี๋ยวก็จะหาวิธีการแก้ไข